านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งคนไทยและประเทศไทยให้เผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพังได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆมากมายทั้งขวัญกำลังใจเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำพาคนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปได้ด้วยดีแล้วก็ความใจสนับสนุนทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาหรือควบคุมโควิดในระยะนี้คือก็ต้องขอความใจและความนับถือแล้วก็รับใจในการที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญยิ่งกับให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องชาวไทยทุกคนก็ทราบว่าได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจได้ท้อแท้แล้วก็ขอให้พอว่าให้รักษาร่างกายสุขภาพตัวเองด้วยในการทำงานก็ให้ทานอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจและความสำนึกในความในการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองโดยมีความหมายคือลูกโป่งสีเหลืองหมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะนำพาประสบกรณิกรให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมลุกขึ้นสู้เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกันลูกโป่งสีม่วงแสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่อยู่เคียงข้างประสบกรณิกรในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19ทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยร่วมผสานพลังไทยเป็นหนึ่งเดียวทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานกำลังใจด้วยพระองค์เองเพื่อไม่ให้เข็มกลัดพระราชทานกำลังใจหลุดหรือแยกออกจากกันทุงพระราชทานกำลังใจในครั้งนี้จึงได้เป็นดั่งตัวแทนสายทานความรักความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งไปถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ยามใดที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ายังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างนำพาปวงชนชาวไทยก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563ความว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุขประเทศมีความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต้องมีอุปสรรคต้องมีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีทัศนคติที่ดีประชาชนก็มีความสุขพวกเราก็มีความสุขเพราะเราคือประชาชนจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่บุญบารมีที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาโดยตลอดณวันนี้นะคะคนไทยและประเทศไทยจะต้องเป็นหนึ่งเดียวและเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจความรู้รักสามัคคีรวมพลังให้คนไทยได้สร้างภูมิคุ้มกันของประเทศก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 นำความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขกลับคืนสู่คนไทยและประเทศไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ